สวัสดีค่ะพบกับบ้านตุ่นฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาก็พามาชมนะคะไม้ประดับในสวนของพี่นาเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้โอ้โหดูทีท่าว่าจะรอดไหมเอ่ยพี่นาต้องประคบประหงมอย่างแบบสุดชีวิตเลยค่ะทุกคนตรงไหนที่แดดแรงๆพี่นาก็โยกกระถางหนีนะคะไปอยู่ในที่แดดลำไรนะคะจะไม่ให้มีแดดซะเลยก็ไม่ได้โอ้โหเหนื่อยมากๆเลยค่ะช่วงนี้เนาะแดดนี่เป็นอะไรที่เผาผลาญได้ดีจริงๆค่ะใบไม้อ่อนๆเนาะไหม้เกรียมเลยค่ะแล้วเราจะทนได้ขนาดไหนนะสำหรับผิวของเราเนาะร้อนจริงๆค่ะสำหรับกระถางนี้เนาะมันเป็นเสน่ห์จันนะแต่พี่นาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเสน่ห์จันโกเมนหรือว่าเสน่ห์จันแดงนะใครรู้ก็บอกพี่นาด้วยละกันพอดีมีคนเขานำมาให้นะยกทั้งกระถางมาเลยนะคะตั้งแต่กอยังเป็นกอ น้อยพี่นาก็เลี้ยงเรื่อยมานะเนี่ยดูสิกำลังแตกยอดสวยงามมากเลยนะยิ่งร้อนก็ยิ่งแตกหน่อนะทุกคนเพราะว่าพี่นารดน้ำเขาประจำเลยค่ะแล้วก็ให้ปุ๋ยมูลแพะด้วยนี่เห็นไหมอ่ะแตกหน่อเล็กๆ เต็มเลยคือร้อนแบบนี้เห็นต้นไม้ก็ทำให้เราสดชื่นได้บ้างเนาะสำหรับใครที่รักต้นไม้เหมือนกันนะคะชมต้นไม้เพลินๆก็ช่วยคลายร้อนได้เหมือนกันนะคะรดน้ำต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ลาดตัวเองไปด้วยนะทุกคนเย็นชื่นใจค่ะพี่นามีเสน่ห์จันทร์อยู่สองกระถางนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเสน่ห์จันแดงหรือว่าเสน่ห์จันโกเมนนะทุกคนเลี้ยงอย่างเดียวนะไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาชื่ออะไรนะคะเพราะว่าเขาคล้ายๆกันน่ะสำหรับผู้รู้จริงๆแล้วเขามองแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยเนาะแต่สำหรับพี่นาเลี้ยงอย่างเดียวคือเลี้ยงเพราะว่ารักอ่ะไม่ได้ใส่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาจริงๆนะก็พอจะรู้นะคะเขาดูจากใบนี่แหละเดี๋ยวพี่นาต้องเข้าไปดูศึกษาให้แน่นอนอีกทีนะคะว่าเป็นเสน่ห์จันทร์ชนิดไหนนะคะต้องถามผู้รู้นะคะตอบพี่นาด้วยนะใครรู้ก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นามี2กระถางนะส่วนกระถางนี้ก็คือต้นทูนนะบ้านพี่นาเรียกว่าทูนนะทูนตูนนะแล้วแต่จะแต่ละภาคจะเรียกว่าอะไรนะหรือว่าออดิบนะคะมีหลายชื่อเนาะพี่นาชอบมากๆเลยชอบรูปทรงของเขาพี่นาจะชอบไม้ประดับประเภทแบบว่าอุ้มน้ำนะคะแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็แย่แล้วนะโดนแดดโดนอะไรก็ใบไหม้เกรียมหมดเลยพี่นาก็ดูแลอย่างดีค่ะพยายามนะพยายามจะให้เขารอดนะในหน้าแล้งแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องคอยยกกระถางหนีแดดค่ะอันนี้ก็มาหลบมุมอยู่ใต้ต้นกล้วยนะทุกคนใบกล้วยก็ช่วยปกคลุมได้เนี่ยดูสิใครชอบเหมือนพี่นาบ้างแค่เห็นสีสุกเขียวนะคะของใบไม้เนาะเนี่ยดูใบทูลดิสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหเขียวสวยจริงๆพี่นาชอบค่ะพี่นาไม่เคยตัดเขาไปกินเลยนะเพราะว่าพี่นาเสียดายความสวยของเขานะพยายามจะปลูกให้ได้หลายกระถางนะคะงามค่ะตอนนี้พี่นามีอยู่2กระถางนะแต่ว่าแทงหน่อออกมาเยอะแยะเลยนะแต่ยังไม่ได้แยกนะเพราะว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวรอให้ฝนลงก่อนพี่นาจะแยกหลายๆกระถางเลยนี่สวยมากเลยค่ะเห็นสีเขียวๆแบบนี้ชื่นใจจังเนาะงามจริงๆเลยค่ะค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆนะทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มเนาะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีจ้า